ไปต่อกันที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีจัดกิจกรรมไทยเฮลเดยร์รัน2023ภายใต้แนวคิด Ready to move on 9ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะนายแพทย์สุรเชษฐสถิตนิราไมรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสคนที่2ได้กล่าวว่า สสสสารพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลเด์รัน2023วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ครั้งที่11ภายใต้แนวคิด ready to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่งเพื่อนำไปสู่การยกระดับการจัดงานวิ่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภยัยมุ่งเป้าสร้างสังคมกระฉับกระเฉงส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นค่ะทางด้านดรสุปรีดาอดุญญานน์ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลเดรันเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่งที่ได้มาตรฐานเซฟแฟร์ฟันโดยนักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ ซึ่งสสสมุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัยสารพลังภาคีพัฒนาแอปพลิเคชันวินเทรน n ิ่งช่วยเตรียมสุขภาพร,าร่างกายนักวิ่งให้พร้อมผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะระแวกบ้านเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจาวัน สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลเดรันนะคะจะเป็นสนามต้นแบบการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน Mass Sport Safety Ecosystem Forum ซึ่งมีการออกแบบหน่วยแพทย์รถพยาบาลรวมไปถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทางถึง22จุดมุ่งเป้ายกระดับเป็นหนึ่งในสนามต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งในอนาคต